สวัสดีครับวันนี้จะมาเทสตู้หยอดเหรียญอเนกประสงค์นะครับหน้าที่ของเขาคือจะใช้คอนโทรลไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เช่นคุมไฟโต๊ะสนุกพัดลมชาร์จแบตเตอรี่คุมปั๊มจ่ายน้ำขายน้ำตู้อบผ้าเก้าอี้นวดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกก็สามารถตั้งเวลาตามที่ลูกค้าต้องการได้ก็คือ1บาทลูกค้าจะต้องการจ่ายไฟกี่นาที10บาทจ่ายกี่นาทีประมาณนี้ครับแล้วก็ตู้สามารถรับเหรียญได้ทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เทสกับหลอดไฟนะครับเดี๋ยวลองใช้งานกันนะครับ1บาทก็จะ1นาทีครับอันนี้ผมเซตไว้1บาท1นาทีเราสามารถกดหยุดได้ถ้าเราจะพักการใช้งานแล้วจะใช้งานต่อก็คือกดปุ่มเดิมครับ1ครั้งเวลาก็จะรันต่อไปในระหว่างเครื่องที่มันรันอยู่ใกล้หมดเวลาเราสามารถหยอดเหรียญไปได้เลยครับเวลาก็จะนับต่อไปเรื่อยๆก็ไฟสถานะนี้แจ้งว่าเครื่องกำลังจ่ายกระแสไฟอยู่นะครับพอเรากดหยุดไฟก็จะดับแต่ถ้าลูกค้าพอแล้วไม่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดค้างไว้เวลาก็จะรีสตาร์ทหมดเลยสินค้าติดต่อได้ที่เบอร์0979982727ขอบคุณครับ